่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน15ภาพโบราณหาดูยากภาพที่1ค่ายหลวงว่ากอที่เมืองประจวบคีรีขันธ์เมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2411 2. พระรูปของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในประทับณพระตำหนักแห่งหนึ่งสันนิษฐานว่าอยู่ในพระราชวังสวนดุสิตภาพที่3ห้องบรรทมแห่งหนึ่งสันนิษฐานว่าอยู่ในพระตำหนักในพระราชวังสวนดุสิตภาพที่4การแข่งขันว่าวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณพระราชวังสวนดุสิตภาพที่5เป็นภาพของราษฎรชาวไทยและพ่อค้าชาวไทยใหญ่ที่เมืองกำแพงเพชรจัดโต๊ะเครื่องบูชารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสต้นครั้งที่2ประมาณเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2449ภาพที่6เป็นภาพของเด็กชายตัวเล็กๆกำลังอาบน้ำสะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบชาวไทยแต่โบราณภาพที่7สุนัขในวังประตู3ยอดภาพที่8เป็นภาพของบรรยากาศชานชาลาสถานีรถไฟแห่งหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสถานีรถไฟกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาภาพที่9เป็นภาพของตลาดริมทางรถไฟภาพที่10ภาพของสถานีรถไฟมหาชัยที่เมืองสมุทรสาครภาพที่11คือภาพของตึกแถวตลาดยศเสอยู่ที่หัวมุมถนนกรุงเกษมตัดกับถนนบำรุงเมืองทางด้านขวาเห็นประตูรั้วของบ้านพักประจำตำแหน่งของที่ปรึกษาราชการแผ่นดินภาพที่12คือภาพของถนนกรุงเกษมทางด้านซ้ายคือคลองพดุงกรุงเกษมและแนวของรถรางด้านขวาคือตึกแถวตลาดยศเสถัดจากตึกแถวจะเห็นยอดหลังคาตึกแม่นฤมิตของโรงเรียนเทพศิรินทราวาสภาพที่13คือภาพของตลาดพระปฐมที่เมืองนครชัยศรีซึ่งปัจจุบันเมืองนครชัยศรีคือจังหวัดนครปฐมภาพที่14ภาพของถนนมหาราชซึ่งทางด้านซ้ายจะเห็นกำแพงพระอารามและกุฏิในเขตสังฆาวาสของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและทางด้านขวาจะเห็นบางส่วนของกำแพงพระนครและภาพสุดท้ายในวันนี้คือภาพที่15เป็นภาพของพนักงานทำความสะอาดผู้ซึ่งมีหน้าที่ทำการในงานพระเมนของพระเจ้าลูกเธอกรมขุนสุพรรณภาควดีณวัดนิเวศธรรมประวัติพระราชวังบางปะอินกรุงเก่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2448นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ